ียวรถเหมือนกันนะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ปั่นจักรยานอยู่แบบกลางถนนอย่างนี้ทุกคนคะอันนี้เป็นที่สุดท้ายที่มอสกระโดดมาตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวทะเลระดับโลกอ่ะจะเป็นแบบนี้ไปแล้วนะเห็นไหมซ้ายมือมอสเนี่ยเป็นกลุ่มคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสนะคะเขามาอาศัยพื้นที่ตรงนี้อยู่แบบยาวเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆเลยนะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่เวนิสบีชค่ะก็เป็นทะเลชื่อดังของอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งแคลิฟอร์เนียเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมอสอ่ะมาเป็นวิถีไบค์แต่ว่าไม่ใช่วิถีไบเกอร์นะเป็นวิถีไบซิเคิลนะคะเนี่ยค่ะมอสอ่ะจะปั่นจักรยานนะคะรอบๆเวนิสบีชนะคะจะให้ดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างทำไมทุกคนถึงต้องมาที่นี่เพราะเขาบอกว่าเป็นที่ที่แบบคนทั่วโลกอ่ะอยากจะมานะคะปกติแล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่นะปีหนึ่งอ่ะประมาณ10ล้านคนอ่ะ wow. เยอะมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ากิจกรรมเยอะมากๆโอเคค่ะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ปี2021นะคะหรือว่า2564นะคะวันนี้มอสก็มีของใหม่ๆค่ะโดยเฉพาะนี่ค่ะกล้องตัวนี้นะคะที่มอสใช้เห็นไหมอันนี้คือ Insta361R นะคะก็เป็นของที่เขาส่งมาให้มอสลองใช้นะคะปกติมอสอาจจะใช้กล้อง Action Cam อยู่แล้วนะคะอันนี้เขาก็ส่งมาแต่ตัวนี้มีความพิเศษนะคะรุ่นที่เขาให้มอสมานะคะเรียกว่ารุ่น Twin Edition นะคะก็สามารถประกอบแยกร่างได้นะคะเนี่ยถอดเลนน่ะเปลี่ยนได้นะคะก็อันนี้ตอนนี้มอสใส่เป็นเลนแอคชั่นนะคะเนี่ยเป็นเลนแอคชั่นแคมอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะมีเลน360องศาและก็จะมีเลนของไลกาด้วยแต่ว่าเขาอะไม่ได้ให้มอสมานะแล้วมอสอยากจะบอกว่าเสียงที่ได้ยินอันนี้มอสติดอุปกรณ์เสริมนะคะเป็นไมค์ไวเลสของโหลดนะคะติดไว้ทุกคนจะได้ได้ยินเสียงมอสชัดๆนะคะเพราะเห็นหลายคนบอกว่ามอสใช้ไมค์อะไรนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสจะลองใช้กล้องแอคชั่นแคมนะคะถ่ายวันนี้นะแล้วก็จะลองใช้กล้องแบบ360องศาด้วยหลายๆแบบเลยนะว่าตัวเนี้ยเจ๋งยังไงเพราะเขาบอกว่าอยากให้มอสได้ลองใช้มากๆนะไปอันนี้นะคะก็เป็นเลนสำหรับปั่นจักรยานนะคะยาวๆเลยนะเนี่ยเราสามารถปั่นจากเวนิสบีชนะคะถ้าปั่นไปทางนู้นน่ะก็คือไปซานตาโมนิกาที่นี่เขามีห้องน้ำอะไรเงี้ยให้บริการนะคะมีสนามเด็กเล่นสำหรับจักรยานเนี่ยนะคะถ้าเช่าแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะเขาคิดอยู่ที่1.25 เหรียญนะคะแต่อันนี้มอสเช่าแบบทั้งวันเลยนะมันจะประหยัดกว่าแค่5 เหรียญนะแต่อันนี้มอสเลือกแบบไฟฟ้านะคะก็บวกเพิ่มอีก1 เหรียญเป็น6 เหรียญนะอันนี้เมื่อกี้มอสเห็นพวกเนี่ยจักรยานพวกให้เช่าทั่วไปอ่ะ1 วันเขาคิด20 เหรียญเลยนะอันนี้ถูกกว่าเยอะค่ะโอ้ตรงนี้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นกลุ่มโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านเหมือนไหมโอ้โหเป็นร้อยๆเต็นท์นะที่นี่เขามาอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะโอ้โหI'm not afraid to die.
คือเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนนะคะที่เขามามีความเป็นศิลปินมากร็อกร็อกหน้าหมอเห็นไหมอันนั้นน่ะเอาไม่ใช่สองสาวนี้นะหน้าหมอที่เห็นไม่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะนู่นอันนั้นเป็นลานสเก็ตบอร์ดนะคะที่ใหญ่มากตรงนี้จะเป็นสาวกสเก็ตบอร์ดเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้นี่คนนี้เขาก็มาต้อนรับเราเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างลานสเก็ตที่นี่เขาทำดีไหมฮะนี่ค่ะนี่คนนี้โอ้ไม่ใช่นี่เป็นไงลานใหญ่แล้วกว้างมากคนเต็มเลยตรงนี้นะคะก็เป็นลานสเก็ตบอร์ดนะคะของเวนิสบีชที่ใครมาแบบเขาเรียกว่าอะไรสวรรค์ของนักสเก็ตบอร์ดจะต้องมาแวะอยู่ตรงนี้นะคะตอนนั้นนะช่วงโควิดที่หนักๆนะคะจริงๆตอนนี้ก็หนักนะแต่หมายถึงช่วงโควิดแรกๆเนี่ยตรงนี้เขาก็ปิดนะคะตอนนั้นปิดเลยไม่มีคนเลยแต่ว่าตอนนี้คนก็กลับมาเล่นกันปกตินะคะเดี๋ยวมาจะลองเปลี่ยนเลนนะคะเป็นกล้อง360องศาถ่ายดูนะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะสุดยอดอ่ะเซียนมากบอกแล้วนะคะว่าที่นี่นี่เซียนสเก็ตบอร์ดทั้งนั้นอ่ะที่เนี่ยมีแต่เซียนๆโอ๊ยน้องน่ารักเลยน้องแต่น้องไม่สนใจเราเลยอันนี้น้องดูสเก็ตอยู่นะเราสามารถขับเลาะริมทะเลไปเรื่อยๆเลยนะคะก็อากาศดีมากๆเลยนะแต่ว่าพออันนี้คือด้านซ้ายนะคะก็เหรียญมี2ด้านนะคะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่บางทีเราอาจจะไม่เห็นในข่าวนะคะนี่คือความจริงนะคะเวนิสบีชปี2021นะคะที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะทุกคนอาจจะเคยเห็นแต่มุมนี้ใช่ไหมคะที่แบบดูสวยงามโอเคเดี๋ยวมอสลงไปชายหาดดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างมีแซนด์บอร์ดให้เล่นด้วยนะเห็นไหมตรงนี้นะคะเขาทำเป็นเนินทรายแล้วก็เนี่ยค่ะเล่นกันก็เหมือนสไลเดอร์เนาะแต่ว่าเป็นบอร์ดแล้วก็สไลด์ลงมาเออWe'll be right back.
ือนเป็นลานแบบไว้ทำกิจกรรมลานหนึ่งเลยเนาะไม่เหมือนชายหาดเลยนะคะกิจกรรมเยอะมากจริงเนาะโอ้โหมาเวนิสบีชเนี่ยคือได้ทุกอย่างเลยนะคะได้ดำด้วยได้ดำทุกคนข้างหน้ามอสอ่ะคนอื่นก็จูงหมามาแต่เขาว่าเอานกมาเที่ยวตอนนี้นะคะ20กว่าองศานะแต่ว่าคนเขาก็ยังมานอนอาบแดดนะตอนแรกมอสคิดว่าจะไม่มีคนมาอาบแดดแล้วนะเนี่ยพออากาศมันเย็นๆแล้วมานั่งอาบแดดนี่มันฟินมากๆเลยนะเห็นไหมคนเขาก็มานั่งกันอันนี้เขาก็มาอาบแดดด้วยนะเนี่ยขาวนะหมายถึงทรายอ่ะขาวเนาะวันนี้คนก็มาเยอะนะคะโดยเฉพาะคนที่เขามาเล่นเซิร์ฟนะเนี่ยมอสเห็นหลายคนมากเลยอันนี้เขาน่าจะเตรียมไปเล่นเซิร์ฟเนาะเตรียมวอร์มร่างกายคือที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้มากๆนะดูดิอุ้ยดูนกวิ่งเต็มเลยท่านี้ก็เป็นในส่วนของคนนักท่องเที่ยวพอถัดไปก็เป็นของกลุ่มคนเล่ร่อนไร้บ้านมีหลายสัดส่วนมากๆนะคะธรรมชาติที่สวยงามบางคนขวามือมอสเขาก็มานั่งสมาธินะเพราะว่ามันเงียบสงบแล้วได้ยินแต่เสียงคลื่นนะคะเนี่ยก็มีกิจกรรมที่หลากหลายกันไปนะเออว่าไปแล้วชุดมอสวันนี้คล้ายๆกับไอ้นี่ไหมที่เต้นแอโรบิกอะปี90น่ะจักรยานเราหายวะเนี่ยป่ะสนใจซ้อนท้ายพี่มีน้องพี่มีกริ๊งกริ๊งด้วยนะน้องของพี่ความเร็วประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะน้องถ้าอยากเร็วๆพี่ก็ต้องปั่นยิกยิกยิกแล้วดูดิบ้านคนเห็นไหมสั่งซ้ายมือนะเป็นพวกบ้านพักตากอากาศเยอะมากเลยอ่ะเป็นแถวไปเลยน่าจะแพงๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะคนก็เลยไม่ค่อยได้มาพักนะคะแล้วก็โควิดแบบนี้ก็เงียบเหงาคนเล่นสเก็ตเยอะอันนี้อยู่มอสอยู่ในลานจอดรถนะลานจอดรถปกติแล้วนะโอ้โหถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยเต็มหมดเลยนะหมายถึงไม่มีที่จอดเลยหาที่จอดยากมากแต่ตอนนี้ก็โล่งมากเลยนะคะเนี่ยมอสปั่นมาเรื่อยๆนะคะแต่ละที่อ่ะเขาก็จะมีจุดที่จอดรถแต่ละจุดแล้วก็จะมีร้านอาหารนะคะเดี๋ยวมอสจะพาไปอีกที่นึงนะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเวนิสบีชนะคะว่าเป็นที่ไหนนะถ้ามาแล้วก็ต้องไปโอเคเราปั่นเพลินจนเลยนะเดี๋ยวกลับไปก่อนถึงแล้วอันนี้นะคะหนึ่งไปแล้วเนี่ยอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเวนิสคานาลส์นะคะอันนี้เป็นคลองอยู่ตรงกลางแล้วสองฝ้าข้างๆอ่ะก็จะเป็นบ้านคนอันนี้เขาทำแบบเลียนแบบประเทศอิตาลีนะมอสไม่เคยไปอิตาลีเหมือนกันใครที่อยู่อิตาลีดูอยู่เหมือนไหมคล้ายไหมโอ้โหน้ำใสมากๆเลยนะคะเห็นไหมเห็นเงาของต้นไม้แล้วสัญลักษณ์ของที่นี่ก็คือสะพานมีทั้งหมดกี่สะพานเนี่ยเยอะมากนะคะดูสิก็จะเป็นแนวแบบอิตาเลียนนอร์อิตาลีอะไรอย่างนี้โอ้มีแต่บ้านสวยๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้บ้านคนที่เขาอยู่จริงๆนะน่าจะแพงน่าดูนะไอโอ้ยน้องแก่แล้วโหดูดิหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะรู้ไหมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีประชากรคือคนอยู่เยอะมากที่สุดในอเมริกานะคะ wow. และที่สำคัญนะบ้านก็แพงมากๆด้วยแบบนี้นี่โหหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะดูประตูเข้าบ้านเขาสิเก๋ไหมสวยอะอันนี้เหมือนไม่มีใครอยู่มาชอบจังเลยอะแต่ละบ้านเขาก็จะมีเรือของแต่ละบ้านเนาะเป็นเรือลำเล็กๆเขาน่าจะใช้พายจริงแหละเนาะ
แบบพายเที่ยวอย่างเงี้ยหรอแล้วก็เห็นไหมมีคนที่เขามาเดินเล่นนะคะเหมือนเรานี่แหละก็ถือว่าถ้าใครได้มาที่เวนิสบีชเนี่ยก็ต้องแวะมาตรงนี้นะคะเวนิสคานาลส์นะโอเคเดี๋ยวมอสจะให้ทุกคนได้เห็นมุมสูงของที่นี่นะคะว่าสวยขนาดไหนครับไปหอมดอกอะไรอ่ะหาต้นตอไม่เจอหอมมากเลยอ่ะอยากให้ช่อง YouTube ได้กลิ่นมากเลยล่ะมันจะเป็นกลิ่นดอกไม้สดชื่นมากโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเนาะนี่ตรงนี้เวนิสทางเข้าหลักของเขาจริงๆคืออยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมตรงนี้เขาก็มีเมโทรไบค์แชร์นะคะก็เราถ้าจะคืนเราจะคืนตรงไหนก็ได้มาเอาตรงไหนก็ได้แต่ตรงนี้รู้สึกว่าเห็นไหมคนไร้บ้านก็อยู่เยอะนะคะหลายจุดอ่ะเขาก็กระจายอยู่กันไปนะเสียวรถเหมือนกันนะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ปั่นจักรยานอยู่แบบกลางถนนอย่างนี้ปกติเขาจะมีเลนจักรยานให้นะคะแต่ว่าตรงเส้นตรงนี้ไม่มีนี่ทุกคนภาพที่เห็นเมื่อกี้อ่ะเหมือนโดนนะจริงๆแล้วนี่นะคะเป็นไม้ที่เขาให้มานะคะเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีโดนเนี่ยเราสามารถใช้ไม้อันนี้ได้แล้วดูสูงมากนะคะประมาณ3เมตรอ่ะนี่ไงมอสก็เลยเป็นบินโดนด้วยตัวเองเห็นไหมแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยคักเนาะตรงนี้จริงๆเขามีที่เช่าจักรยานด้วยเห็นไหมมีของที่ระลึกขายไปไหนดีฮ่าจุ๊กเก๋จะชนกับน้องหมาซะงั้นตรงนี้เป็นถนนคนเดินนะคะแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นร้านขายพวกไอติมพิซซ่านะหลายอย่างเลยอ่ะโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบเส้นขายของนะคะมีของกินมีของที่ระลึกนะก็มอชอบแบบที่นี่เขาจะแต่งแนวแบบเป็นสีสันหน่อยนะคะว่าไปกล้องอินสตา 360R เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีระบบกันสั่นที่ดีมากแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันสั่นหรือว่าอะไรไหมที่นี่เขามีสนามเทนนิสด้วยนะเห็นไหมเฮ้ยแต่แปลกมากเลยนะไม้ที่เขาเล่นมันเป็นไม้ทึบๆอ่ะคือไม้อะไรอ่ะนี่เราก็มาส่องเขานะเนี่ยมันคือเรียกเทนนิสไหมคะ
สีเขียวอันนี้เป็นร้านขายกัญชานะ เขาก็มาเปิดขายอย่างนี้เลยแต่ว่าคนที่จะมาซื้อกัญชาได้เนี่ยจะต้องมีอายุ21ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องโชว์ ID ให้เขาด้วยนะก็มีขายหลายอย่างนะแล้วก็เนี่ยมีคนมาแบบคือยังไม่ให้นั่งกินนะเอาจริงแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วก็นั่งกินแบบนี้ได้นะคะโอ้โหอันนี้มากันเป็นทีมเลยมาทั้งหมู่บ้านยาวเหยียดดูสิมาเพียบนะคะแน่คนนี้เก่งมากเลยอันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟสเก็ตนะมอสจะอยากเล่นมากเลยตรงนี้นี่เป็นหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าเขาปิดซอยปิดถนนตรงนี้เลยอยู่อย่างจริงจังเลยนะโฮมเลดที่นี่เขาบอกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังของอเมริกามานานมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียนี่ก็นะตรงนี้เขาขายพวกคริสตัลนะคะพวกหินมีหลายคนอยากรู้เท่าไหร่เนี่ยอย่างพวกแหวนเขาขายวงละ7เหรียญนะเนี่ยเห็นไหมพวกแหวนหินอะไรอย่างนี้ถนนคนเดินที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแนวชิคๆเยอะมากนะคะพวกงานศิลปะงานแฮนด์เมดเยอะมากเฮ้ยปกติเจอแต่ชุดเล่นเซิร์ฟบอร์ดสีดำอันนี้ชุดสีชมพูสวยอะก็เห็นไหมคะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจอดรถดูแลความเรียบร้อยเหมือนกันนะคะคือว่ากลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายนะคะเขาก็จะมาเล่นดนตรีอะไรของเขาแล้วก็บางคนก็เอาของมาขายบางคนก็วาดภาพขายอะไรอย่างนี้เนาะก็เหมือนว่าส่วนคนมาเที่ยวก็เดินเที่ยวไปก็ต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มองไปแล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะเอาจริงๆนะทางการอ่ะเขาก็มีการจัดสรรพื้นที่นะคะให้กลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยอยู่นะเขาเรียกว่าเชลเตอร์แต่ว่าเชื่อไหมคนอ่ะที่ไปอยู่เชลเตอร์แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะคะส่วนใหญ่70กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะชอบที่จะมาอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอิสระกว่าหรือว่ายังไงเนาะแล้วก็อาหารเนี่ยเขาก็มันจะมีแจกฟรีตามโบสถ์ตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปรับอาหารฟรีกันนะคะไฮ oh no sorryเมื่อกี้มอสดันไปทับเขานะคะเขาก็เลยมัวเล่นกล้องแล้วก็ล้มไปเลยนี่มีคนนึงลอลูเบตว่าอย่างเงี้ยเออที่นี่นี่จะเห็นเป็นเรื่องปกติมากนะคะสำหรับคนที่เล่นพวกสเก็ตบอร์ดลอลูเบตอะไรอย่างงี้แต่เมืองไทยของเราก็เริ่มเล่นกันแล้วแต่ที่เนี่ยดูถนนดิมันแบบเล่นแบบไถได้ยาวๆเลยเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาคืนนะคะวันนี้มอสก็ปั่นไปโอ้โหอยากจะบอกว่าตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะคะก็เริ่มมืดแล้วนะคะพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วก็เอาเป็นว่านะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเวนิสบีชนะคะก็เป็นย่านเรียกว่าท่องเที่ยวระดับโลกนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่มอสให้ทุกคนเห็นนะคะก็อะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปนะคะก็นี่คือความจริงนะคะที่กำลังเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่าการแก้ปัญหาของคนไร้บ้านนะคะปีหน้าเนี่ยทางรัฐบาลจะเตรียมงบนะคะในการแก้ไขปัญหานี้นะคะประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณเกือบ 100,000 ล้านบาทไทยเลยนะคะเป็นปัญหาเรื้อรังของที่นี่มานานนะคะแต่ว่าก็จะเห็นว่าทุกคนเขาก็มาใช้ชีวิตปกตินะคะแล้วก็พยายามอยู่ร่วมกับคนที่เขามาอยู่ที่นี่นะคะคือปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในแต่ละปีก็อย่างว่าค่ะในเมืองที่มอสอยู่อ่ะ LA เนี่ยก็
คนอยู่หนาแน่นแล้วก็รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เป็นรัฐที่คนอยู่เยอะนะคะเรียกได้ว่าถ้าเขาเรียกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเปรียบระดับโลกเนี่ยอยู่อันดับที่6เลยนะเอาเป็นว่านะคะในปี2021นี้นะคะใครอยากจะเห็นอะไรในรัฐแคลิฟอร์เนียในอเมริกาในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ